ทรัพย์กสิกรไทยร่วมกับ TNN 24พบกับ2พิธีกรคู่หูอารมณ์ดีสวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับผมพเดิมพบสงเคราะห์ครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนครับผมสัปดาห์นี้เช่นเดิมมีความสุขแน่นอนเพราะว่าเราจะมีงานสัมมนาดีๆนะครับที่หลักทรัพย์กสิกรไทยได้มีการจัดไปเมื่อเดือนมกราคมใช่ครับนะครับว่าทิศทางของการลงทุนจะได้จัดได้ถูกไงใช่ครับว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรใช่ครับโดยการสัมมนานะครับเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะต้นช่วงแรกเราก็จะมาคุยเรื่องภาพรวมก่อนแต่คำถามอยากรู้ว่าใครเป็นพิธีกรเนี่ยผมอ๋อเหรอคุณต้นวันนั้นไม่ได้ทำงานนะครับกระทั่งมาเปิดงานยังไม่มาเลยครับท่านผู้ชมไม่ไหวจริงจริงป่วยท่านป่วยนะช่วงแรกเป็นนักวิเคราะห์หนุ่มไฟแรง2ท่านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับโดยดร.กำพลนะครับจะดูด้านเศรษฐกิจนะครับจะวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมนะครับต้องบอกนิดนึงนะครับดร.กำพลนี่ถือว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจแล้วเป็นหนุ่มไฟแรงด้านนี้เป็นด็อกเตอร์ด้วยครับผมเฮ้ยปกติแล้วคุณกวีบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่นะผมว่า 99% นี่ไม่มีนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจนะใช่เรามีนะเรามีเพื่อจะให้เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจแล้วส่งต่อให้คุณคนที่2นักวิเคราะห์ไฟแรงของเราอีกคนนึงครับผมคุณประกิตนะครับซึ่งจะมาดูแลทางด้านกลยุทธ์การลงทุนว่าเศรษฐกิจที่ดร.กำพลพูดเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นเป็นอย่างไรเลือกเซกเตอร์อะไรเลือกหุ้นอะไรนั่นคือช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2เราจะไปคุยกันในเรื่องของเอานักวิเคราะห์เอามาคุยกันในเรื่องของภาพรวมเซกเตอร์แต่นักวิเคราะห์เหมือนกันช่วงแรกเป็นกลยุทธ์ใช่แต่ช่วงที่2มาดีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมในประเทศหรืออุตสาหกรรมต่างประเทศใช่อันไหนดีกว่าเป็นไงโดเมสติกเพย์กับเอ็กซ์เทอร์นอลเพย์ว่าเป็นอย่างไรใช่แต่เราไปพบกับช่วงแรกก่อนเลยนะครับไปพบกับดร.กำพลแล้วก็คุณประกิตได้เลยครับครับผมท่านผู้มีเกียรติลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมงานสัมมนากับทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านในปีใหม่นี้ประสบแต่ความสำเร็จโดยเฉพาะความสำเร็จในเรื่องการลงทุนแน่นอนครับท่านจะประสบความสำเร็จได้ท่านต้องมีข้อมูลนะครับหรือจริงๆท่านต้องดวงครับระหว่างดูข้อมูลอะไรสำคัญกว่ากันครับฮะอะไรนะฟังอีกทีสิดวงเหรอเอาตาลิผมเชิญคนผิดแล้วล่ะเราควรจะเชิญหมอช้างใช่ไหมหมอไพศาลเอ๊ะจริงๆผมก็เรียนเรื่องดูดวงมาเหมือนกันนะผมก็ดูหมอเฮงคนเป็นนะผมรู้สึกว่าหมอเฮงของลูกค้าของเราในห้องนี้ปีนี้รวยทุกคนรวยทุกคนครับตบมือหน่อยครับรวยแน่นอนครับแล้ววันนี้โอเคดวงสำคัญที่สุดใช่ไหมครับแต่ดวงนี่บางทีแล้วมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สองที่ท่านจะต้องมีความเข้าใจในตลาดหุ้นปีนี้ต้องยอมรับจริงนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นมาเกือบ 20% นั่นหมายถึงว่าถ้าเรามาดูปีนี้ผมคิดว่าตลาดน่าจะยากขึ้นโอกาสที่ตลาดจะแบบบวกมันจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะที่จะบวกไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะบวกก็อาจจะบวกได้ไม่เยอะซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องมาหาข้อมูลกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญ2ท่านทางนู้นเนี่ยคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับคุณประกิตทำไมหัวฟูขึ้นนะ ไม่คือเขาหัวฟูขึ้นนะดูหัวผมสิคือมันมีความแตกต่างระหว่างความจะไปทำก้อนหัวสิงโตไปแล้วน้องเอ้ยไม่คือพี่อิจฉาคือเราพี่จะคนทักก่อนเดินเจอกันปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนทักบอกว่าทำไมผอมลง
นะครับมีทีหลังเปลี่ยนได้ไหมครับพักว่าหลอกคืนเลยนะสักนิดนึงนะอ่ะพร้อมลงจริงครับเพราะหลังๆเนี่ยผมวิ่งอยู่ภรรยาบ่อยนะครับไปแข่งวิ่งมาราธอนเยอะนะครับคุณประกิตนะครับวันนี้คุณกำพลเป็นจะบอกว่าน้องใหม่ในวงการนี้ไม่ได้นะถึงอยากจะมองว่าเขาหน้าอ่อนนะแต่มีประสบการณ์ในเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีมาช้านานมากนะครับเพียงแต่ว่าเขาหน้าเด็กเท่านั้นเองนะครับหน้าเด็กแต่อายุการทำงานเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวข้องตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดต้องขอบคุณเขาที่เข้ามาร่วมงานกับทางกสิกรไทยนะครับแล้ววันนี้เป็นเวทีแรกของเขาที่จะขึ้นมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังข้อมูลกันเดี๋ยวผมถามเดี๋ยวเอาเนี่ยวันนี้เราจะมีทั้งหมด3ส่วนโอเคไหมส่วนแรกเนี่ยจะเป็นภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นนะครับส่วนแรกภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นซึ่งเราก็จะปูพื้นภาพกว้างนะครับแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นส่วนที่2เราจะเจาะลึกเข้าไปก็คือภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยกลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกก็คือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก external play นะครับกับกลุ่มที่อยู่ในประเทศเขาเรียกว่า domestic play เนี่ยกลุ่มไหนจะมานะครับเซกเตอร์ไหนมาแล้วหุ้นตัวไหนซึ่งสุดท้ายคือสำคัญตรงนี้ใช่ไหมครับหุ้นตัวไหนนะฮะคือมาทั้งงานเนี่ยเอางี้แล้วกันบอกหุ้นเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านขอบคุณมากสวัสดีลูกค้าของผมที่น่ารักทุกท่านจริงใจมากเลยนะฮะผมไปหาลูกค้าก็ผมก็อย่างนี้แหละครับเพราะว่าพอเจอหน้าลูกค้าปุ๊บเนี่ยคุณสวีซื้อหุ้นอะไรเราคุยกันเรื่องภาพรวมอะไรกันก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อหุ้นอะไรนะครับส่วนที่3สุดท้ายก็จะเป็นคุณเกรนนะครับจะขึ้นมาคุยในเรื่องของภาพทางด้านเทคนิคซึ่งต้องบอกจริงๆว่าปีที่แล้วถ้าใครมาฟังสัมมนาเราทุกท่านว่าเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าหุ้นที่คุณเกรนหรือว่าหุ้นที่คุณประกิตให้เนี่ยเพอร์ฟอร์มดีมากนะครับแล้วก็ขอเคลมนิดนึงเนาะประกิตจะเคลมไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนของเราเท่าไหร่นะเอาไม่ต้องปีท่านแย่ที่สุดเราก็ไม่ต้องทำอะไรเสียค่าคอมมาที่สุดด้วยคือปีเดือน3 เดือนก็หุ้นชุดหนึ่ง3 เดือนก็หุ้นชุดหนึ่งแต่ว่าซึ่งเราก็จะมาพรีเซนต์ตรงนี้ตลอดที่ได้มากก็คือเสียค่าคอมน้อยที่สุดง่ายที่สุดละก็ได้ผลตอบแทนรวมทั้งหมดประมาณ 42% ทั้งปีที่แล้วนะครับถ้าท่านทำตามบอกซึ่งไตรมาสเดือนนี้ก็จะมีหุ้นกี่ตัวอีกนะ8 ตัวซึ่งถ้าสามารถจัดพอร์ตตามได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณประกิตจะมาคุยกันเรื่องของพอร์ตไตรมาสหนึ่งครับของเป็นพอร์ตตัวอย่างที่ให้กับทุกท่านในเรื่องคำแนะนำว่าถ้าทำตามเนี่ยก็เชื่อว่าชนะตลาดเพราะไอ้ดีที่ผ่านมาเราก็ชนะเยอะมากนะครับปีที่แล้วได้ 42% ครับใช่ครับถ้ามีการวัดอย่างนี้เราน่าจะเป็นโบที่ดีที่สุดไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับแหมไม่มีของตัวเลยได้หัวสิงโตต้องเยอะจริงจริงจริงมีเยอะครับผมเห็นผมก็รู้สึกว่าบางทีการลงทุนมันเป็นเรื่องเรียบง่ายนะเป็นเรื่องเรียบง่ายพวกเราพยายามทำให้มันยากเงียบเลยอ่ะพวกเราทำให้พยายามทำให้มันยากเองจริงมีเรื่องมันเรียบง่ายปีนี้ยากขึ้นนะครับก็ติดตามผลงานแล้วจัดเรามาเริ่มต้นกันที่คุณกำพลก่อนแล้วกันนะครับผมขอเรียกชิวแล้วกันนะครับเราเลือกเขามาทำงานในโต๊ะเขาชื่อชิวนะครับเรามาได้การทำงานในระดับชิวๆนะฮะเดี๋ยวน้องชิวน้องใช่ไหมผมน่าจะน่าแก่พอน้องชิวจะอธิบายในเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศแล้วก็จะที่ผมฝากเอาไว้ก็คือว่ามันจะมีในส่วนที่แบบกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างที่มันน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจเชิญทางคุณสองคนครับครับก็ผมกระพลนะฮะด็อกเตอร์นะครับเด็กมากเลยนะครับผมเนี่ยมาบรีฟนะครับมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าภาคเศรษฐกิจนะครับมันจะเป็นยังไงนะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะมาหาเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะจะฉายภาพเห็นก่อนว่าในเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะแมปมาที่เศรษฐกิจไทยยังไงนะครับคือภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะจริงๆ IMF เนี่ยเพิ่งออกประมาณการมาใหม่นะเมื่อคืนนี้เองนะฮะตัวเลขที่เป็นตัวเลขล่าสุดนะครับเราจะเห็นว่าประเทศหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เศรษฐกิจยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะคืออาจจะไม่ได้แย่ลงนะฮะยกเว้นจีนเนี่ยชะลอลงค่อนข้างชัดนะครับเป็นอย่างที่คุณทราบกันนะเดี๋ยวเราจะเจาะประเด็นจีนต่อว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะคุณครับสำหรับประเทศหลักๆเนี่ยมีอเมริกาที่เดียวที่เอาลุกที่แนวโน้มข้างหน้าเนี่ยนะฮะมันดีขึ้นชัดเจนนะฮะสำหรับยุโรปก็ทรงๆนะฮะญี่ปุ่นก็ทรงๆอันนี้เป็นมุมมองจาก IMF นะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะ
คือแน่นอนก่อนที่จะไปดูเศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยนอกจากเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่ว่าโตได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนโยบายการเงินนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดภาวะหรือว่าแนวโน้มของตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ที่เราทราบกัน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางแต่ละที่เนี่ยนะฮะเข้ามาแทรกแซงตลาดค่อนข้างเยอะนะฮะในการทำ QE ในการลดดอกเบี้ยไปต่ำกว่าศูนย์อะไรพวกนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราหันมาดูปีนี้จะเป็นยังไงนะจริงๆภาพเนี่ยเรามองว่าอเมริกาจะเป็นประเทศเดียวที่ธนาคารกลางจะสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับเพราะว่าเฟดเนี่ยเขาพูดชัดเจนแล้วว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วนะฮะภาวะเศรษฐกิจของเขาเนี่ยนะฮะถึงแม้จะไม่มีโดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยนะฮะมันก็ฟื้นแล้วนะฮะต้องใช้คำว่าฟื้นแล้วเพราะว่าอัตราการว่างงานนะฮะมันลงมาในระดับที่เรียกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะที่มันปกติแล้วนะฮะอยู่ที่ประมาณ4ปลายๆเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่รับได้แล้วแล้วก็ตัวเลขเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นแค่ไตรมาสเดียวตัวเลขเนี่ยดีขึ้นต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเฟดเองเนี่ยยังไงก็ขึ้นดอกเบี้ยนะมันก็ขึ้นกี่ครั้งเท่านั้นเองนะฮะซึ่งจากประมาณการของคณะกรรมการของเฟดเองเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยตัวคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยต้องให้เลขคาดการณ์ด้วยว่าฉันจะขึ้นดอกเบี้ยกี่ครั้งในปีนั้นๆนะฮะจากการคาดการณ์ของคณะกรรมการประมาณ3ครั้งนะซึ่งนี่ผมว่าเป็นธีมใหญ่ของตัวอีโคโนมีปีนี้นะฮะว่าเฟดเนี่ยคือคนขึ้นดอกเบี้ยนะฮะทีนี้ธนาคารกลางของขอย้ำตรงนี้นึงครับจริงผมเห็นด้วยเลยตรงนี้ว่าไอ้ตัวดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันเป็นธีมใหญ่ของคือต้องเข้าใจนิดว่าธีมนี้จะมีความสำคัญมากในปีนี้เดี๋ยวคืออยากจะให้ทุกท่านเดี๋ยวคอยจับตาเรื่องธีมเรื่องนี้ให้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องธีมเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องนโยบายการเงินแล้วเนี่ยนะฮะแน่นอนโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเข้ามานะจะเริ่มสาบานตนเริ่มเข้ามาทำงานอย่างเป็นทางการที่20คือวันศุกร์ที่ถึงเนี้ยนะฮะนโยบายที่เป็นนโยบายหลักในการหาเสียงแล้วก็มีโอกาสสูงที่เขาจะทำนะก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีนะครับภาษีบุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลก็จะลดแล้วก็จะเพิ่มรายจ่ายด้วยนะฮะด้านการค้าเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ค่อยดีกับเศรษฐกิจโลกเท่าไหร่เพราะใช้นโยบายกีดกันทางการค้านะฮะด้านการเงินก็พยายามที่จะลดกฎเกณฑ์นะฮะที่มันควบคุมภาคการเงินของอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครคัดค้านเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยโอเคทีนี้ผลกระทบจากนโยบายของทรัมป์จะเป็นยังไงนะครับแน่นอนเราเห็นแล้วตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะว่าภาพของตลาดทุนโลกมันเป็นยังไงนะฮะพอทรัมป์มากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องของบอนด์ยิลด์เนี่ยมันก็ขึ้นนะฮะบอนด์ยิลด์ขึ้นไม่พอค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นด้วยซึ่ง2อันนี้เป็น2ประเด็นหลักที่เค้าเรียกว่าสาเหตุของทรัมป์เทรดนะก็คือว่าทรัมป์มาแล้วเนี่ยเราจะเทรดยังไงก็ดู2อันนี้เป็นหลักเลยมุมมองระยะยาวเรายังเชื่อว่าผลตอบแทนพันธบัตรนะแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยจะสูงขึ้นแต่ว่าฝั่งยุโรปถ้ามองประเด็นจากเศรษฐกิจโลกก็จะมามีผลยังไงกับการลงทุนบ้านเราเนี่ยมันก็มีโอกาสมาสร้างความตื่นเต้นนะครับซึ่งช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าเราจำกันได้เนี่ยยุโรปก็มีตั้งแต่กรีซนะครับมีตั้งแต่โปรตุเกสมาล่าสุด Brexit ถูกมั้ยฮะประเด็นพวกนี้มันก็อาจจะกลับมาหาเรานะครับโดยเฉพาะ Brexit เนี่ยปลายเดือนมีนาคมเนี่ยเราจะเห็นกันแล้วว่าเขาจะเริ่มprocess นะครับเริ่มกระบวนการในการที่จะออกจาก European Union ยังไงนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในยุโรปรอบนี้เนี่ยมีความสำคัญเพราะเป็นประเทศใหญ่นะครับซึ่งถามว่าเลือกตั้งมันก็เลือกทุก 4-5 ปีอยู่แล้วมันจะมีอะไรมาทำให้เซอร์ไพรส์เรานะฮะจริงๆความเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุโรปล่าสุดเนี่ยมันก็คือว่ากลุ่มที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เอายูโรโซนนะครับอยากออกจากยูโรโซนอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าถูกรัดเข็มขัดมาจนหน้าเขียวแล้วตอนนี้ 4-5 ปีที่ผ่านมาฉันอยากจะใช้นโยบายแบบประชานิยมบ้างนะฮะแต่ว่าทางรัฐบาลกลางของยูโรโซนเนี่ยไม่ยอมนะรัฐบาลแต่ละประเทศก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นอยากจะมีแนวคิดที่อยากจะทำนโยบายการคลังด้วยตัวเองก็ออกจากยูโรโซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดกังวลกันนะครับว่ามันใครจะชนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นความผันผวนเนี่ยมันจะอยู่ตลอดนะครับระหว่างในช่วงระหว่างปีนี้นะจีนนะครับจริงๆต้องเรียนว่าประเด็นจีนเนี่ยผมคิดว่าจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลมากกว่าทรัมป์เทรดมากกว่ายูโรโซน
นะฮะเป็นอะไรที่คือเศรษฐกิจเขาเนี่ยมันโตมาแรงและเร็วมากในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาที่ทราบกันนะทีนี้มันไม่มีอะไรโตได้ตลอดนะฮะมันต้องชะลอนะอันนี้เป็นเรื่องเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจธรรมดานะครับแต่ด้วยความที่จีนเองเนี่ยใหญ่มากและพยายามที่จะให้เศรษฐกิจตัวเองชะลอแบบซอฟต์แลนดิ้งนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในภูมิภาคมันไม่ได้เพื่อให้เขาซอฟต์แลนดิ้งง่ายขนาดนั้นนะฮะการที่เขาจะซอฟต์แลนดิ้งได้เนี่ยเขาต้องค่อยๆกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะกระตุ้นด้วยทำยังไงนะฮะรัฐบาลจีนก็ยังมีการปล่อยสินเชื่อนะครับให้รัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลท้องถิ่นไปปล่อยให้พวก SMEพวกโลคอลกัฟเวิร์นเมนต์ต่อแต่หนี้ของจีนต่อขนาดเศรษฐกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วมากนะจากประมาณ 150-160% ของ GDP เมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่250นะฮะสูงขึ้นเร็วมากแล้วคือในการดูเศรษฐกิจโลกเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะประเทศไหนก็ตามที่มีหนี้เยอะเนี่ยความกังวลจะไม่เคยหายไปคือเราไม่ทราบว่าจีนจะ hard landing หรือ soft landing นะฮะถ้าเราดูจากล่าสุดเนี่ยประวัติในการดูแลเศรษฐกิจเนี่ยเชื่อว่าน่าจะ soft landing ได้แต่ความกังวลมันจะไม่หายไปเพราะหนี้มันเยอะคือมองว่ามันจะถึงขนาดว่าปีนี้เป็นปีที่เราจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเลยไหมไม่ครับคือผมว่าโอกาสที่มันจะมีวิกฤตเศรษฐกิจที่จะลามมากระทบทั่วโลกเนี่ยมันน้อยมากนะอันนี้ต้องเรียนว่าอย่างแรกนะคือเศรษฐกิจที่มันจะลามทั่วโลกจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดจากเศรษฐกิจขนาดใหญ่ครับก็มีจีนสหรัฐมีจีนมีสหรัฐมียุโรปมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ตัดไปแล้วไม่มีแล้วยุโรปผมว่ามันเลยจุดที่จะวิกฤตมาระยะนึงแล้วยุโรปก็เล่นจนสุดท้ายการเป็นติดพอกับญี่ปุ่นนะคือผลกระทบมันไม่ได้แรงแล้วเพราะเขาก็เฉื่อยมานานละต่อให้เขาจะไปมีวิกฤตประเทศเขาก็ไม่กระทบโลกสหรัฐเองก็ทุกคนทราบดีเศรษฐกิจฟื้นแล้วโอเคก็โอกาสจะเกิดก็เหลือจีนนะแต่ที่ผมไม่มองว่าเศรษฐกิจจีนจะมีปัญหาปีนี้เพราะว่าจริงๆจีนเนี่ยถือว่าจะมีการเลือกตั้งค่อนข้างใหญ่นะครับคอมมิวนิสต์เป็นคอมเพลคคอนเกรสเหมือนกันจีนนะฮะน่าจะเป็นช่วงเดือนตุลานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการที่เขาจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองพวกนี้อำนาจทางการเมืองในจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นแรงกระตุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินหรือนโยบายการคลังเนี่ยจะยังมีอยู่นะฮะคือไม่มีใครไม่มีรัฐบาลไหนแล้วฮะปล่อยให้เศรษฐกิจตัวเองวิกฤตก่อนการมีการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งในพรรคขนาดใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจีนน่าจะยังประคองเศรษฐกิจอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะประคองจนทุกคนบอกว่าเฮ้ยจีนผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วอันนี้ไม่ใช่โอเคนะเพราะว่าหนี้ยังเยอะอยู่ก็ต้องจัดการปัญหาเรื่องนี้ของตัวเองให้ได้ก่อนแต่การประคองมันก็ต้องตามไปด้วยของตัวเองโอเคเข้าใจว่าเขาจะประคองจนปีนี้ผ่านไปได้แต่ความหมายคือการประคองตรงนี้มันก็ประกอบด้วยความเสี่ยงเพราะยิ่งเขาประคองมากเท่าไหร่นี่มันก็จะไม่หยุดใช่เงินสำรองมันก็จะลงเพราะว่าเขาต้องประคองเรื่องค่าเงินด้วยครับถูกไหมมันเหมือนกับแบบพยายามแบบให้ลูกโป่งมันไม่แตกปีนี้แต่ปีหน้าจะเสี่ยงขึ้นความกังวลก็ยังอยู่ครับผมเชื่อว่าความกังวลของจีนเนี่ยจากใดที่เขายังจัดการเรื่องของหนี้ไม่ได้เนี่ยตลาดจะยังไม่เลิกกังวลจีนเราเข้ามาที่เศรษฐกิจไทยบ้างว่าโลกเขาเสี่ยงกันเต็มหมดเลยไทยแข็งแค่ไหนไทยเนี่ยผมคิดว่าการฟื้นตัวของเราเนี่ยมันมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทุกภาคส่วนครับนะฮะคือถ้าเราดูจากรูปซ้ายมือเนี่ยนะฮะอันนี้ผมเอาเลข GDPเราแยกเป็นส่วนคือผมขออนุญาตให้มองเศรษฐกิจไทยแบบนี้เหมือนกับเครื่องบินลำหนึ่งมีเครื่องจักร 4-5 เครื่องด้วยกันเครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยมันคือส่งออกมันคือการบริโภคในประเทศใช่นะฮะเครื่องจักรขนาดกลางคือการลงทุนของประชาชนเครื่องจักรขนาดเล็กเนี่ยคือรัฐบาลการบริโภคของรัฐบาลการลงทุนของรัฐบาลท่องเที่ยวหลายคนก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะเมกะโปรเจกต์มโหฬารขนาดนี้ทำไมคิวบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เลยครับคือการลงทุนภาครัฐของบ้านเราเนี่ยนะฮะมันหดตัวมาตลอดตั้งแต่ปี40ใช่ใช่แต่โอ้รถไฟฟ้าประมูลกันสายสีลุง คือขนาดโครงการเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาเขาจะสร้างเนี่ยเขาไม่ได้สร้างวีดีโอเสร็จนะเราจะเห็นว่าคนที่คอยประคองเศรษฐกิจอยู่เนี่ยมันคือท่องเที่ยวกับการลงทุนภาครัฐซึ่งเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กครับนะฮะเป็นเครื่องทีนี้เครื่องบินเนี่ยถ้ามันถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรขนาดเล็กนะฮะมันบินขึ้นได้ฮะแต่มันบินขึ้นได้ไม่สูง
อยู่อย่างนี้ 3% กว่า 3% กว่าตราบใดที่เครื่องจักรขนาดใหญ่มันไม่กลับมานะฮะมันก็จะโอกาสจะไปแตะ4ก็ลำบากโอ้แตะ4ยังลำบากเลยเหรอผมมองว่าอย่างนั้นนะฮะคือเอาง่ายๆคือเราได้สมคิดมาคุยก็สมคิดมาคุยดีกว่าให้ผมว่า4นะปีนี้ถ้าส่งออกกลับมานะครับพร้อมกับการบริโภคของเอกชนนะฮะผมว่า4แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าส่งออกมันจะกลับมาได้ยังไงถ้าเศรษฐกิจโลกมันเป็นอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมมันก็ยากยากแต่ข้อดีก็คือว่าเศรษฐกิจไทยมันคงโตเกิน3แหละนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะโตแบบที่แต่ละเครื่องยนต์มันไม่เท่ากันเครื่องยนต์ที่ดับมาตลอดอย่างที่เราทราบกันคือการลงทุนภาคเอกชนครับนะฮะเพราะว่าคือเรามีการลงทุนในประเทศนะแต่ถ้าเราจะให้มี growth เนี่ยเราต้องการ FDI ครับนะเราต้องการการลงทุนต่างประเทศแต่ FDI เนี่ยไม่ดับมาเลยตั้งแต่น้ำท่วมน้ำท่วมกลับมาฮะแต่ว่าปฏิวัติเนี่ยยังไม่ดับเลยนะฮะคืออาจจะไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเมืองนะฮะประเด็นหลักๆที่ผมคิดว่าเขายังไม่กลับมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยเราไปบอกโลกว่าฉันจะทำโครงการ BOI สิทธิพิเศษทางภาษีขนาดใหญ่มากอย่างที่เมื่อกี้ทำมาก่อน13-15ปีไม่ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลแล้วมันก็แต่ว่าเราไม่จบเรื่องนี้สักทีเราเปลี่ยนถ้าใครพอจะตามนะฮะตอนแรกมาซูเปอร์คลัสเตอร์ก่อนมาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนนะครับมาอุตสาหกรรม10อุตสาหกรรมหลักล่าสุดเป็นEastern Economic Corridorนะครับก็หวังว่าเขาจะจบให้ได้ถ้าจบได้นะครับผมเชื่อว่าแล้วลงทุนจะเริ่มกลับมาครับนะฮะแต่อันนี้ก็ต้องรอนะครับแต่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลก็จะรับบทบาทค่อนข้างหนักแต่ว่าข้อดีของบ้านเราคือว่าหนี้สาธารณะเรามันไม่สูงมากอยู่สักประมาณ4-3%ของ GDP ยังมีช่องให้กู้ช่องให้กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมว่ามันก็เป็นภาพอาจจะคล้ายๆปีที่แล้วเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อปีนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าจะเริ่มกลับมาจริงๆทุกคนเห็นแล้วแหละว่าราคาน้ำมันมันกลับมาถูกไหมแล้วน้ำมันเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเงินเฟ้อนะครับช่วงที่น้ำมันถูกเงินเฟ้อก็ลดลงครับจริงๆติดลบด้วย2ปีที่ผ่านมานะฮะแต่พอน้ำมันมันเริ่มกลับมาเนี่ยเงินเฟ้อจะกลับมานะฮะพอเงินเฟ้อกลับมาเนี่ยเรื่องอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรบอนด์ยูมันจะเด้งต่อกันนะคือที่ผ่านมาเนี่ยบอนด์ยูมันเพิ่มขึ้นเพราะเราเพิ่มตามพันธบัตรสหรัฐนะครับแต่ผมเชื่อว่าการลงทุนของรัฐการกู้ยืมของรัฐที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เงินเฟ้อที่สูงขึ้นเนี่ยครับต้นทุนทางการเงินมันจะสูงขึ้นสุดท้ายคือเรื่องของค่าเงินนะครับคือแน่นอนด้วยความที่ดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นเนี่ยเราอ่อนอเกนสต์ดอลลาร์อยู่แล้วคือการที่เงินบาทมันอ่อนอเกนสต์ดอลลาร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะอ่อนทุกอเกนสต์ทุกสกุลนะคือถ้าสกุลอื่นเขาอ่อนช้ากว่าเราอ่อนน้อยกว่าเราเราจะแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเราอ่อนอเกนสต์ดอลลาร์ครับแต่จริงๆเราเนี่ยแข็ง against yen นะเราแข็ง against Malaysian ringgit นะฮะสาเหตุเพราะอะไรนะเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่มันยูนิคมากนะครับคือมันเรามีการเกินดุลบัญชีเดือนสะพัดเนี่ยสูงมากนะฮะก็ดีนะจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับคือถ้าดูแค่นี้มันจะอันนี้มันจะเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวบัฟเฟอร์นะครับเป็นตัวที่คอยช่วยว่าเวลาบาทจะอ่อนเราจะไม่อ่อนแรงนะเราจะอ่อนน้อยกว่าชาวบ้านตลอดแต่แน่นอนพอเราอ่อนน้อยกว่าชาวบ้านเนี่ยเราจะแข็ง against เขานะฮะนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าต่างประเทศจะมาซื้อของเรามันก็จะส่งออกก็มันไปตลอดเหมือนกันคือตอนนี้เรามองว่ามันมีบางเครื่องจักรอันนี้ถ้าเราแง่ของการลงทุนไอ้เครื่องจักรเล็กๆพวกนี้มันก็จะเป็นจุดที่นักลงทุนสามารถที่จะหา opportunity ในการลงทุนได้ถูกไหมครับคือผมมองว่าถ้าเราดูจากภาพใหญ่นะแล้วแมปเข้าไปหาเป็นเซกเตอร์เนี่ยนะฮะคือแน่นอนการลงทุนของรัฐบาลเนี่ยผมว่ายังไปได้ครับนะครับการบริโภคของเอกชนเองเนี่ยนะฮะสินค้าที่ขายเนี่ยครับผมว่าถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็กสินค้าชิ้นเล็กยังไปได้คือไม่ใช่คือตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีกำลังซื้ออยู่บ้างชิ้นเล็กจะซื้อของกินของใช้พวกนี้นะฮะแต่ว่าบอกว่าฉันจะซื้อรถใหม่ฉันจะซื้อบ้านใหม่อันนี้อาจจะตึงนะแต่มันก็อาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในแง่ของชิ้นใหญ่เช่นบ้านหรือบนรถป่ะน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้วแต่มันอาจจะไม่ฟื้นแต่สินค้าชิ้นเล็กเนี่ยน่าจะมาก่อนน่าจะมาก่อนเพราะกำลังซื้อเนี่ยมัน
มันยังโฟกัสมันยังเกาะอยู่กับชิปสินค้าขนาดเล็กเลยโอเคนะฮะหรือว่ารายจ่ายของรัฐบาลเองอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งที่เขาต้องการกระตุ้นคือต่างจังหวัดนะเพราะคนส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกถูกไหมเราจะเห็นว่าอย่างงบที่เพิ่มขึ้นมางบกลางปีที่เพิ่มขึ้นมาแสนเก้าหมื่นล้านกระจายไปอยู่ในต่างจังหวัดเยอะมากดูแลสินค้าเกษตรก็น่าจะแรงขึ้นในปีการคนยิงไกลเดินทางด้วยซึ่งอันนั้นก็เราถึงต้องมีข้ออ้างแน่แหละว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจการลดการบริโภคเห็นด้วยเลยกลุ่มอื่นไหมครับท่องเที่ยวท่องเที่ยวปีนี้ผมว่ามันคือด้วยความที่เรายังมีผลกระทบจากเรื่องของทูศูนย์เหรียญอยู่การเติบโตของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนกับช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยโต2หลักมา3ปีติด4ปีติดโตเป็นญี่ปุ่นปิดฉาเพราะญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวยังไม่เท่าเรานะฮะเราฝีมืออ่ะแต่ปีนี้อาจจะเห็นหลักเดียวโตใช่ไหมโตหลักเดียวโตก็เกิดแถวล่างแต่มันก็จะไม่ที่โกลสต็อกเหมือนในสี่สิบล้านแล้วจริงๆรัฐบาลพยายามแก้โจทย์นี้มากนะครับพยายามจะเปลี่ยนไทยแลนด์ที่ออกไทยแลนด์ 4.0 ใช่ไหมครับพยายามที่จะปรับฐานของเราจาก 3% ไปคู่ไปอินโด6ฟิลิปปินส์6เรา3เหงาอ่ะคือเราเป็นประเทศที่เหงามากนะครับคือบรูไนเวียดนามกัมพูชาพม่าในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเขาโตดีกว่าเรายกเว้นก็คือสิงคโปร์ที่แย่กว่าเรานะครับแต่ว่าเราก็อยู่คนละคลาสกับเขาปฏิภาคตลาดดีกว่าความเสี่ยงนั่นเปอร์เซ็นต์ที่ไทยเป็นแบบนี้ภาคตลาดหุ้นเป็นยังไงแล้วมันมีหุ้นแนะนำในควอเตอร์หนึ่งซึ่งเป็นหุ้นควอเตอร์หนึ่งนะแต่หมายถึงว่าไตรมาส2มีเปเปอร์ออกมาท่านก็ต้องคอยอัปเดตตลอดว่าเราจะมีหุ้นชุดใหม่หรือเป็นชุดเดิมก็ได้หรืออาจจะมีหุ้นเป็นเหมือนเดิมในบางตัวก็ได้นะภาพตลาดหุ้นเป็นยังไงคือโดยหลักสำคัญตอนนี้ภาพที่เมื่อกี้พี่ชิวพูดมาทั้งหมดนะครับก็คือว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์เราสังเกตได้เลยว่ามันจะตรงข้ามกับปีที่แล้วปัจจัยบวกที่แรงที่สุดก็เป็นเรื่องของดอกเบี้ยต่ำมากปีที่แล้วนะครับดอกเบี้ยต่ำสุดๆไปเลยถ้าเราได้สังเกตเห็นนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเอาเงินไปฝากแบงก์หรือไปซื้อพันธบัตรได้ไว้อยู่เฉยๆแล้วเพราะว่ายิ่งฝากยิ่งไม่มีค่ามันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เงินมันก็เอามาปาเข้ามาในตลาดหุ้นมันก็ยังดีกว่าที่จะไปฝากไว้เฉยๆและในส่วนอีกเรื่องนึงก็บังเอิญว่าเมื่อตอนปี58สิงหาปี58เนี่ยเรามีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจเรามีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจก็เลยมีการออกพวกสติมูลัสหรือพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโค้งสุดท้ายของปี58เนี่ยครับปรากฏออกมาเยอะมากนะครับออกมาเยอะมากผลพลอยได้มันก็เลยมาลบที่ปี59มันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยปีที่ผ่านมาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 19% 20% ซึ่งจริงๆแล้วดีที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดสากลอื่นๆในภูมิภาคดีกว่าหมดเลยเพราะก่อนหน้านี้เราแย่ที่สุดใช่คือประเทศไทยไม่ได้ที่เราดีมากนะครับคือถ้าไม่แย่หุ้นก็ดีมันคนสูงซึ่งปีนี้เนี่ยถ้าจะให้มันดีกว่าปีที่แล้วยากครับกำไรก็ต้องดีมากๆเพราะถ้ากำไรดีมากๆตลาดหุ้นก็ไปได้ใช่ไหมพี่แต่คำถามคือเราจะกำไรดีมากๆไหมปีที่แล้วกำไรก็ไม่ได้ดีมากปีที่แล้วกำไรเยอะขึ้นมาพี่เพราะว่าเรามีกำไรทั้งตลาดประมาณ900,000กว่าล้านเก้าแสนกว่าปีนี้กำไรก็เยอะกว่านั้นนะปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1-2 ล้านก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนิดนึงเยอะขึ้นประมาณ 4% แต่ปีที่แล้วเนี่ยมันบึ้มขึ้นมาจากเมื่อปี58เนี่ย 30% พอปีที่แล้วนี่มันโดนเยอะมากไอ้ปี58อ่ะมันโดนเยอะมากมันโดนทั้งเรื่องของ SSI การบินไทยปตท.สผ.ครับอุ๊ยโดนเยอะเหลือเกินปีนี้โดนตัวเล็กๆน้องไม่ค่อยโดนใหญ่แต่ว่าปี59มันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ต้องโดนกดดันแล้วไงครับไม่มีเรื่องที่สูงไม่มีเรื่องของราคาน้ำมันลงมันก็เลยโดดขึ้นมาแต่ในปี60นะถ้าจะให้มันโดดที่มาจากปี59อ่ะยาภาพมันต้องดีมากๆซึ่งไม่เห็นสัญญาณนั้นเพราะว่าอะไรปีที่แล้วดอกเบี้ยต่ำแต่ปีนี้เราต้องโดนเอฟเฟคเรื่องของดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นครับเราต้องยอมรับแล้วว่าดอกเบี้ยมันกำลังปรับเพิ่มขึ้นแล้วเรื่องนึงที่พี่ชิวฉายฟังก็คือปีนี้เราต้องมาเชิญกับเรื่องของเงินเฟ้อมาแน่ครับราคาเพราะราคาน้ำมันมันมาก็คือตีมนี่แหละตีมที่น่าสนใจง่ายง่ายพี่โรงเจของกสิกรไม่ใช่โรงอาหารแถวโรงเขามีเนื้อสัตว์ให้กินไปหาไปร้องโรงเจต่อไปคือตอนแถวโรงเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาทำงานที่นี่ผมบอกว่าโอ้นี่แหละสวรรค์คือวิมานของฉันเพราะว่ามันถูกเป็น25 บาทใช่ถูกต้องแต่ตอนนี้เขาปั๊มขึ้นมาเป็น30-35ด้วยตรง35คือมันเป็น35แล้วมันจะต่างอะไรจากข้างนอกซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็ต้องไปพึ่งพามามาอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวที่เรื่องจริงถามนี่มีนักกลยุทธ์นี่คุณเรือนได้เท่าไหร่วะเดี๋ยวว่าถ้ามันไปเติมน้ำมัน1,600แล้วมันกินจอมา
คือเราลงมาเอาน้ำมันถั่วเหลืองเติมไว้ได้คือเดี๋ยวผมก็ต้องไปเสียค่าซ่อมรถอีกที่ไม่ได้เสียเงินหลายทางคือผมเลยสื่อสารว่าตอนนี้เนี่ยราคาถังก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วจากที่มันดิ้งไปปีที่แล้วถูกไหมครับเงินเฟ้อมันเริ่มมาการบริโภคแบบกลัวเริ่มมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยกดดันตลาดเรื่องนึงแต่ว่าข้อดีอย่างนึงก็วิชิตแล้วอ้างแล้วอ้างอีกก็เป็นเรื่องของต่างโลกีเรื่องของเคอร์เรนต์เข้าหรือดุลการค้าที่มันเกินดุลต่อเนื่องภาพตรงนี้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยโอเคแหละบาทอาจจะอ่อนแต่เราจะอ่อนไม่น่าจะแรงเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าจะเลือกถือระหว่างอินโดฟิลิปปินส์คือต้องถือใน emerging market หรือเลือกถือในอาเซียนประเทศไทยกับการเป็นประเทศที่น่าสนที่สุดในการถือยังดูโอใช่เพราะว่าค่าเงินของบ้านเราเนี่ยถือว่าแบงก์ชาติทำ KPI ได้ดีมากคือทำให้มันนิ่งจับเลยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาฟันโฟไหนเข้าครับเขาจะเข้ามาบ้านเราเยอะรอบนี้เห็นชัดเลยเยอะเข้ามาเยอะตอนออกเนี่ยเขาก็จะออกจากเราเนี่ยไม่เยอะมากอาจจะไปเทอินโดเยอะเทฟิลิปปินส์เยอะแต่จะไม่ก็แต่ว่าก็เยอะเอาไซส์ไม่เยอะแต่ดาวไซส์มันก็ไม่โหดเกินไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปเมื่อกี้ที่บ่นมาทั้งหมดเนี่ยก็คือปีที่แล้วมันเป็นปีที่ทุกอย่างมันเอื้อให้กับเราโอเคเราเลยตลอดขาขึ้นตลอดเราเลยกล้าที่จะเทรดที่ PE แพงๆครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำนะครับเราก็กล้าเสี่ยงกล้าเบสนะถ้าเรารู้ตัวเราเองดีแต่ถ้าปีนี้ที่อย่างกับขาหมดเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเราจะไปเทรดในที่ PE แพงได้เพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลเราควรต้องเทรดที่ PE ต่ำลงแต่มันก็ไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าสภาพเศรษฐกิจบ้านเราหรือว่าสภาพหลายๆอย่างบ้านเรามันจะไม่เอื้อเลยมันก็คือ PE ต่ำลงก็จริงแต่มันจะไม่ลึกมากเพราะฉะนั้นต่อ PE ปีนี้เนี่ยก็อาจจะประมาณ 13-15 PE ต่ำเนี่ยแล้วกี่จุดกี่จุด 13-15 คูณด้วย EPS 104.6 ก็ได้ 1,360-1,570 นั่นหมายถึงว่าเรามองว่าตลาดหุ้นปีนี้วันนี้แพงแล้วแพงแล้วพี่แพงด้วย มันยอมรับที่เราจะเทรด PE แพงไม่ได้ okay. เพราะว่ากำไรเราเติบโตปีนี้แค่ 4% นะครับแล้วภาพทุกอย่างกลับขาจากปีที่แล้วเราจะเทรดปีที่แล้วแพงกว่าปีที่แล้วได้ยังไงนั่นคือจะมาพูดว่าณจุดนี้แนะนำนักลงทุนให้ขายสิครับขายใช่ขายขายทยอยลดพอร์ตไปก่อนแล้วขายหมดแล้วรอลงมาแล้วซื้อตัวไหนคือถ้าลงมาเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มหุ้นที่เราจัดเป็นกลุ่มหุ้นท็อปพิกสำหรับไตรมาสนี้เนี่ยต้องบอกที่ถ้าเรามองว่าลงเนี่ยเราบอกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องซื้อถูกป่ะเพราะเรามองลงไม่งั้นเดี๋ยวว่าพอไปซื้อปุ๊บพอแนะนำวันนี้ปุ๊บซื้ออ้าวทำไมมันลงล่ะคือภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เราเห็นที่เมื่อกี้พูดไปครับว่าเราต้องมาเชิญเรื่องเงินเฟ้อมาเชิญเรื่องของกระแสเงินทุนไหลออกมาเชิญเรื่องความผันผวนของเงินบาทครับพวกนี้เราจะเลือกกลุ่มหุ้นอะไรที่มันน่าจะชนะตลาดได้กลุ่มแรกเนี่ยผมก็ต้องเลือกพวกกลุ่มหุ้นที่มันสามารถชดเชยภาวะเงินเฟ้อได้ครับกลุ่มที่สามารถพอชดเชยภาวะเงินเฟ้อได้ตอนนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็ต้องเป็นพวกกลุ่มพลังงานพวกสายต้นน้ำสายต้นน้ำมันมีใครบ้างก็ต้องเป็นพวกเปิดตัวเรียบเลยพวกผลิตน้ำมันและจำหน่ายน้ำมันเลยซึ่งก็เรื่องปตท.ปตส.ผ.อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องถ่านหินเชื่อว่าถ่านหินก็ต้องมาก็เป็นเรื่องบ้านปูบ้านปูอันนี้แกงแรกเป็นพวกชดเชยภาวะเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นที่พี่ชิวบอกคือว่าเฮ้ยการของพวกบริโภคในประเทศมันจะได้ไปได้พวกสินค้าชิ้นเล็กๆเขายังเห็นกำลังซื้อที่สามารถซื้อได้เราก็เป็นเรื่องพวกหุ้นที่มันมีแบรนด์ที่มันแข็งแกร่งนะครับได้ประโยชน์จากภาครัฐพวกนี้เนี่ยเราจะเลือกอะไรบ้างนะครับก็เน้นพวกหุ้นที่เรียกได้ว่าเป็นพวกหุ้นโกลด์สต็อกแล้วก็มีคาทาลิสต์มีปัจจัยเร่งที่มันดีมันก็จะขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเนี่ย PE แพงใช่ซาดิสซาดิสแพงแต่มีสตอรี่ผมย้อนกลับไปดูเมื่อตั้งกลางปีที่แล้วกลางปีที่แล้วตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยตลาดปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 8-9% ครับแต่ว่าหุ้นท็อปพิกที่เลือกเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ 27% คือชนะตลาดขาลอยไปดูไส้ในของหุ้นที่เลือกเนี่ยก็จะเป็นหุ้นพวกนี้คือเราเน้นพวกหุ้นที่แพงเพื่อเปรียบเทียบกับตอนครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกเนี่ยตลาดปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 11-12% ไอ้หุ้นแนะนำที่แนะนำก็ได้แค่ 11-12% เหมือนกันยกใหญ่ๆเพราะว่าเราไปเลือกพวกหุ้นชีฟเวอร์ชันคือเป็นเลือกพวกหุ้นถูกๆพวกรุ่น PE ต่ำๆเลือกหุ้นที่เราคิดว่าจะปลอดภัยเลือกไปแล้วมันยังไงก็ไม่ได้พี่ก็ได้เข้าตลาดด็อกก็ด็อกเหมือนเดิมนั้นพอปรับกลยุทธ์แล้วแม้ว่าเราจะเลือกของครับก็จบช่วงแรกไปแล้วครับงานสัมมนาดีๆนะครับตอนนี้ภาพของเศรษฐกิจของโลกของประเทศไทยแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมนี่โอ้โหคุยกันน่าดูคุณกวีก็ช่างซักเหลือเกินซักไปซักมาแล้วก็ผมคิดว่าก็คงปรับ
พอร์ตการลงทุนได้ของท่านใน1ปีข้างหน้าใช่ครับนะครับส่วนในช่วงที่2คุณต้นเราจะมาวิเคราะห์หรือจริงๆเนี่ยผมใช้คำว่าดีเบตผมอาจจะเป็นคนส่งคำถามคุณเสี่ยมอ่ะเสี่ยมไม่ใช่เสี่ยมส่งคำถามเพื่อจะว่านักวิเคราะห์ทั้ง2ท่านคิดยังไงเพราะว่านักวิเคราะห์ท่านนึงคือผู้หญิงน้องธีรทิพย์นะครับดูแลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเศรษฐกิจในประเทศเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศครับนะครับซึ่งมีการวิเคราะห์ไปแล้วในช่วงแรกกับอีกคนนึงคือคุณจักรพงศ์หรือเรียกน้องจักรพงศ์น้องปุ๊ของผมดูแลหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็คือพลังงานปิโตนะครับโรงกลั่นทั้งสองท่านจะมีลักษณะการคล้ายๆดีเบตกันว่าในเศรษฐกิจแบบที่เราคุยกันในช่วงแรกน้องธีรทิพย์คิดยังไงในกลุ่มการบริโภคในประเทศน้องจักรพงศ์คิดยังไงกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการในปัจจัยต่างประเทศครับผมมาดีเบตกันว่าใครนั้นแน่ที่น่าลงทุนกว่ากันอยากรู้แล้วน่าสนใจนะอยากจะชมแล้วนะครับไปติดตามได้เลยครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของกลุ่มพลังงานครับเราก็พูดถึงราคาน้ำมันถูกนั่นคือสิ่งแรกว่าถ้าเราเคยเห็นถ้าเราเห็นในอดีตราคาน้ำมันลงมาจากร้อยเหรียญจุดเริ่มต้นของมันมาตอนปี2014จะเป็นหลายปีคืออะไรก็คือโอเปกโอเคตัดสินใจไม่ลงน้ำตาลการผลิตณวันนั้นเนี่ยมันทริกเกอร์ราคาน้ำมันลงจากร้อยเหรียญใช่ไหมครับแล้วมันก็มาต่ำสุดเท่าไหร่ช่วงต้นปีสิบกว่าเหรียญประมาณเกือบ30เหรียญแล้วต้นปีแล้วนะครับแล้วมันก็ค่อยๆต่ำตัวขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีข่าวที่พูดกันบ้างเมื่อตอนน้ำมัน20กว่าเหรียญเนี่ยว่าโลกเนี่ยมันน้ำมันเกินเท่าไหร่ก็มีการพูดกันว่า2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแล้วถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างปีนะครับทำไมเราถึงเชื่อว่าราคาน้ำมันปรับท่อมไปแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นในช่วง1-2ปีนี้ในเศรษฐกิจโลกก็ยังมีคอนเซิร์นอยู่เยอะใช่ใช่คือจริงๆเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยดีมานด์ของโลกเนี่ยโตประมาณสัก 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันดีมานด์ครับความต้องการความต้องการใช้ของโลกกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณประมาณสัก 1.5%อุ้มก็ไม่เยอะเนาะก็ไม่ได้เยอะน้ำมันโตประมาณนี้อยู่แล้วประมาณ1%ครับแต่ว่าซัพพลายหลังจากที่ราคาน้ำมันมันลงหรืออุปทานเนี่ยนะครับมันหายไปจากพวกที่คอสูงสูงโอเคนะครับหยุดผลิตพอราคาน้ำมันแพงถูกปุ๊บมันก็หยุดผลิตการเชลล์เชลล์ออยล์อะไรที่เป็นตัวแสบในอดีตเนี่ยก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจริงๆปล่อยไว้แค่นี้เนี่ยจริงๆน้ำมันเนี่ยมันต้องเข้าจุดสูงจุดสูงตั้งแต่ปีที่แล้วแหละนะครับ แต่ว่าจริงๆตัวที่แสบกว่าคือนะครับคือ OPEC โอเคเพราะ OPEC เนี่ยพอตั้งแต่ไม่มีตัวมติว่าจะไม่ลดกำลังผลิตก็ต่างคนต่างผลิตเลยใส่เลยใส่กันเละเลยไม่ลดดำเพิ่มไม่ลดแถมยังเพิ่มอีกเพิ่มจาก 32.5 ขึ้นมา 34.2 ในช่วงของปลายปีจริงๆวันนั้นก็โอเวอร์มันก็จริงๆถ้าปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยทำตัวเฉยๆเท่าเดิมมันก็สมดุลกันออกไปยุ่งเองออกมาเพราะว่าอะไรเพราะต้องการสั่งสอนพวกเชลล์ออยล์ราคาน้ำมันก็เลยไหลลงเพราะว่าโอเปกเพิ่มผลิตขึ้นทุกวันเป็นเกมไปซะงั้นใช่แต่พอมาถึงจุดที่ดีมานด์เนี่ยมันโตเริ่มใกล้เคียงกับซัพพลายครับโอเปกก็บอกว่าถ้ายังผลิตต่ออย่างนี้เนี่ยราคาน้ำมันมันก็จะไม่ฟื้นสักทีโอเคคือพอใจแล้วไอ้เชลล์เริ่มพอใจแล้วเริ่มหายแล้วก็ลดละไปแต่แสนพอใจแล้วใช่เขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นสำลดกำลังเวลาจะลดแล้วเพราะว่าเขาเห็นแล้วแหละว่าจริงๆถ้าปล่อยไว้มันสมดุลมันเองแล้วเขาถึงตัดสินใจในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตอนนั้นปีที่แล้วนะครับว่าเขาจะลดกำลังการผลิตลง 1.2 ล้านแถมได้ไปชวนเพื่อนอีกนอนโอเปกช่วยกันลดอีกประมาณ 5-6 แสนรวมไปเป็น 1.8 ล้านอ๋อมันก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกินเลยครับไม่เกินเนี่ยดีมานด์ของปีที่แล้วมันกินไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นพอลดปุ๊บเนี่ยมันก็สมดุลเลยพอดีเลยมันก็เลยราคาก็เลยเด้งเลยใช่ราคามันก็เลยดีขึ้นเลยตั้งแต่วันที่ OPEC เนี่ยตัดสินใจว่าจะทำแบบนี้นะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ยคือเราจะรู้ว่าดีมานด์เนี่ยโดยปกติครึ่งปีหลังจะสูงกว่าครึ่งปีแรกโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีแรกปีนี้ก็คือช่วงเนี่ยจริงๆดีมานด์อาจจะต่ำกว่าครึ่งปีหลังปีที่แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่คัดเนี่ยจะช่วยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเริ่ม stabilize โอเคแล้วมันจะขึ้นแรงๆเนี่ยคือครึ่งปีหลังปีนี้โอ้นั่นหมายถึงว่าเรายังมีโอกาสถ้า OPECไม่ตัดสินใจให้ฉันกลับมาผลิตอีกแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่โอเปกถึงพูดว่าฉันคัดเนี่ยฉันคัดแค่6เดือนนะเพราะรู้อยู่แล้วครึ่งปีหลังเนี่ย
ไม่ต้องกำไรอ่ะดีมามันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ราคาน้ำมันก็ไปของมันเองอ๋อแต่ว่าเขาจะไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิตใช่คือค่อนข้างมั่นใจรอบนี้ใช่เขาน่าจะคัดจริงแล้วจะไม่เพิ่มกำลังการผลิตใช่ให้ราคาน้ำมันมันค่อยๆขยับแต่มันก็มีปัญหาอยู่นะว่าสมมติถ้ามันขึ้นไป60 เหรียญจริงๆตอนนี้เป็น50 เหรียญถูกไหมไอ้เชลกอออยเชลแก๊สสุดท้ายมันกลับมาแล้วอีกซาอุมันจะเอาอีกไหมก็ถ้าดูภาพทางด้านขวามือนะครับตัวนี้ IEA ทับไว้นะครับก็คือว่าเชลออยถ้าขุดใหม่เลยเราไม่พูดถึงขุดหลุมเก่าที่ขุดไปแล้วแล้วหยุดไปครับถ้าขุดใหม่เลยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ราคาน้ำมันจะต้องเท่าไหร่ถึงจะกลับมาครับครับจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงจุดที่กราฟเนี่ยมันกลับจากลบเป็นบวกจากลบขึ้นมาเป็นบวกเนี่ยนะครับคือมันอยู่แถว65 เหรียญลบเป็นบวกนี่คืออยู่ระหว่าง60 กับ 70โอเวอร์ความไอ้ความไอ้ตัวความต้องการอันนี้คือว่าเชลออยผลิตเท่าไหร่ที่ราคาน้ำมันเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวตรง65เนี่ยจะเป็นจุดที่มันเริ่มขึ้นมาเป็นบวกแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนนั้นมัน100 เหรียญเนี่ยขึ้นมาทีละล้านเนี่ยก็เป็นขวาสุดนะครับ65 เหรียญเนี่ยจะเป็นจุดที่อาจจะไม่ใช่ปีนี้อาจจะเป็นปีหน้าตอนที่ดีมานด์ซัพพลายมันไทยๆแล้วก็ต้องการคนที่จะต้องผลิตเพิ่มซึ่งคราวนี้เนี่ยคนที่บาลานซ์มาเก็ตเนี่ยจะเป็นเชลออยล์เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นน้ำมัน65 เหรียญก็ดูสวยนะแต่ว่าราคาน้ำมันขึ้นมาจากแค่50-60 เหรียญมันดีกับกลุ่มพลังงานขนาดเลยเนาะก็ถามว่าดีขึ้นไหมเพราะว่าตัวเนี่ยมันdirect correlate มีความสัมพันธ์ตรงเลยถ้าราคาน้ำมันขึ้นกำไรก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ตัวหุ้นทำให้earningของหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยดูดีขึ้นแล้วชอบในกลุ่มพลังงานชอบเนี่ยมันมีเรียกต้นน้ำคุณต้นน้ำการน้ำปลายน้ำใครเคยพูดคุณนะครับเราจะไปต้นน้ำกลางน้ำหรือเราจะไปปลายน้ำครับนะครับก็ถ้าดูเป็นเชนเนี่ยนะครับต้นน้ำก็ดูราคาน้ำมันเลยครับนะครับพวกกรทสพพวกอะไรน้ำมันขึ้นก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับดังนั้นตัวนั้นเพราะกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์แน่ใช่ใช่ครับกลุ่มต้นน้ำก็จะได้ประโยชน์แน่ๆนะครับนี่ยังไม่ถึงกลุ่มกลางน้ำบ้างก็คือกลุ่มโรงกลั่นกลุ่มกลางน้ำนะครับกลุ่มโรงกลั่นดูทางภาพทางด้านซ้ายบนนะครับอันนี้ตัวแท่งๆเนี่ยก็คือcapacity addition ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือตัวที่ปิดที่อยู่ด้านบนก็คือตัวที่เปิดที่เป็นการแท่งนะเปิดเน็ตกันออกมาเนี่ยก็คือเป็นเส้นสีเทาส่วนเส้นสีเขียวเป็นเส้นดีมากนี่คือโรงงานที่เปิดที่ปิดใช่ครับแต่ละปีถูกไหมใช่ครับภาพเนี่ยยังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีมานด์ยังสูงกว่าซัพพลายใช่ใช่ใช่นะครับจริงๆเนี่ยอินดัสทรีมันยังดูดีอยู่ใช่ใช่แต่ประเด็นของมันก็คือว่าแกลบมันเนี่ยมันแคบลงแคบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวค่าการกลั่นมันถูกกำหนดโดยดีมานด์ซัพพลายตัวนี้ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ย GRM หรือค่าการกลั่นมันไม่ควรที่จะสูงกว่าปีที่แล้วแต่ว่าก็จะมีพูดกันถึงว่าแล้วสต็อกเกนล่ะแล้วความจริงคือเขาก็จะมีสต็อกเกนใช่อย่างปี16นะครับปีที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันต้นปี30ใช่จบปลายปี53ครับขึ้นมา23 เหรียญสต็อกเกนก็23 เหรียญถูกแต่ถามว่าปีนี้เริ่มต้น53จะบวกอีก23 เหรียญไหม73มันคงไม่หมอกำลังก็จะลดลงใช่สต็อกเกนมันก็จะลดลงโอเคนั่นหมายความว่า GRM ก็ผ่านจุดพีคไปแล้วinventory gain ก็อาจจะมีแต่น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเน็ตกันออกมาแล้วเนี่ย earning เนี่ยมันซอฟต์ลงแน่อ๋อแล้วมันไม่เหมือนกับปตท.สผ.กับตัวต้นน้ำหรอปตท.สผ.ไม่เลยก็คือราคาขายราคาแล้วมันขึ้นราคาขายก็ขึ้นอ๋อไม่ดูที่ราคาขายไม่ได้สต็อกใช่ตัว volume เขานิ่งๆอยู่แล้วนะครับมันไม่เหมือนกันกันแล้วมาดูสต็อกใช่พวกนี้มันต้องมาดูสต็อกเกนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าโอเคลงกลั่นโอเคกำไรคงไม่แย่ครับแต่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วดีที่สุดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน deserve ที่จะเทรดที่ valuation ที่ถือว่าถือไปลงกลั่นช่วงนี้ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มครับเทียบกับต้นน้ำครับอ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองเอาแล้วปลายน้ำมีต้องเก็บปลายน้ำก็เป็นพวกปิโตรเคมใช่ปิโตรเคมปิโตรเคมเนี่ยปิโตรเคมนี่คือเหมือน PTTGC ใช่ IVDL ใช่มั้ย IRBC ทั้งหลายนะครับเราอันนี้ก็คือภาพที่เราทำให้ดูนะครับก็คือเส้นแท่งเนี่ยคือ demand กับ supply ครับใน product size ต่างๆครับไม่ต้องดูอะไรเอาไปลบกันเอา supply ลบด้วย demand ก็คือเส้นเนี่ยครับเส้นสีเขียวๆเนี่ยนะครับก็คือเราเรียกว่า excess supply แล้วกันอ๋อความต้องความ
อะไรนะสินค้ามีเกินมีเกินเท่าไหร่นะครับถ้าเส้นชี้ขึ้นแสดงว่าเกิดเยอะขึ้นเรื่อยๆอ๋อเหรอประเทศมันหัวลงเนี่ยแสดงว่ามันกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆเอ็กซ์ตรีมขึ้นใช่เอ็กซ์ตรีมจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ปี15เป็นต้นมาเนี่ยเส้นมันถ่อมสุดไปหมดแล้วทั้งเอทิลีนโพลีเอทิลีนนะครับพอพอเพลีนโพลีพอเพลีนโพลีชี้ขึ้นหมดเลยแม่นไหมคือมันเป็นเรื่องของฟอร์แคสต์อ่ะก็มันจะแม่นไหมแม่นหรือเปล่าเราก็ดูสเปกละกันว่าเพราะสเปกมันแตกต่างเส้นพวกนี้อย่างสเปกของตัวเม็ดละกันเม็ดพลาสติกก็สตีพีเนี่ยปี1115เนี่ย800เหรียญ800เหรียญปี16ลงมา780อ๋อมันลงตามเส้นนะครับเพราะว่าตลาดมันค่อยๆคลายตัวออกปีนี้เราก็คิดว่ามันก็จะลงไปอยู่ประมาณ700ต้นๆซึ่งวันนี้มันก็อยู่ประมาณนั้นได้ยินข่าวผมได้ยินข่าวว่าไอ้พวกปลายน้ำพวกนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยพวกธนาคารก็สร้างโรงงานพวกนี้เยอะใช่ครับเพราะว่าเขาบอกเขาขายต้นน้ำอย่างเดียวพอต้นน้ำลงเขาก็ตายเขาก็เลยมาทำเดเวอร์ซิฟายตรงนี้ใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะอินทิเกรตเข้าไปเพื่อให้ตัวราคาเนี่ยมันนิ่งที่สุดเพราะยิ่งใกล้คนใช้ราคาเนี่ยมันยิ่งนิ่งเขาก็เลยพยายามมาทำตรงนี้กลายเป็นว่าซัพพลายไอ้ทางเนี้ยขึ้นอย่างพวกนั้นอีกใช่มันก็เลยไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นสรุปในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าเพิ่งมาแนะนำเรื่องตัวหุ้นนะที่เกี่ยวข้องพลังงานเราก็จะชอบต้นน้ำมากกว่าใช่และเป็นสาเหตุที่เราเลือกหุ้นกลุ่มต้นน้ำติดถ่านหินถ่านหินก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเมเจอร์โปรดิวเซอร์หรือผู้ผลิตหลักเนี่ยไม่เห็นว่าอินดัสทรีมันกำลังจะออกจากไซเคิลเนี่ยเขาก็จะไม่ขัดนะครับไม่ขัดกับการผลิตเพราะว่าอะไรถ้าขัดเนี่ยเขาเสียทั้งพีและเสียทั้งคิวใช่ถูกแต่รอบนี้เนี่ยเขาเห็นแล้วละมันกำลังจะออกเขาก็เลยยอมจีก็เลยยอมคัดวันทำงานลงเพื่อที่จะรักษาระดับราคาเพราะว่าอินดัสทรีที่มันแย่ติดต่อกันมาหลายปีเนี่ยมันส่งผลทำให้เหมืองถ่านหินเนี่ยเริ่มจะลงหายตายจากซึ่งในประเทศจีนเนี่ยยังพึ่งพิงโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยอยู่ประมาณสัก 70% โอ้โหคือถ้าสมมติว่าถ่านเหมืองถ่านตายผู้ที่มีสปายในการดำเนินโรงไฟฟ้าเขาก็ต้องรักษาระดับราคาให้กำไรให้กำไรตูเป็ดเลยอ่ะใช่ใช่ไหมพยายามรักษาราคาตอนนี้ก็เริ่มวิ่งข้ามกลับลงมาจริงๆก็วิ่งตามราคาได้มาเหมือนกันใช่มันขึ้นเพราะว่าขึ้นถูกครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นอะไรนะกลุ่มพลังงานทรัมป์มีผลทำให้ราคาพลังงานขึ้นเยอะจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะเน้นการใช้พลังงานที่จะผลิตภายในยูเอสใช่โทษนะครับเขาเองคงต้องขึ้นอยู่กับว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยมีความแอคทีฟแค่ไหนนะครับถ้าสนับสนุนให้ใช้ภายในผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศอย่างเดียวครับไม่ได้ส่งออกอย่างเงี้ยโอเคนะครับพลังงานคงต้องได้สเตเบลไลซ์แต่ถ้าสมมติว่าให้ผลิตกันเต็มที่ส่งออกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นผลลบแล้วทางผู้มองไงว่ามันจะออกมาในผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างพวกน้ำมันคงไม่ได้ออกมาเพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ค่อยอยากจะส่งออกน้ำมันออกมาก็จริงนะครับแต่ถ่านหินไม่แน่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็อนุญาตให้ส่งออกได้อ้าวแล้วอย่างนี้ไม่ถ่านหินราคาไม่ลงเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนถ่านหินในอเมริกาเนี่ยตายเยอะแล้วอ๋อหรอใช่ก็ตั้งแต่โอบามาเนี่ยใช่แล้วมันจะไม่เกิดหรอก็มันไม่ได้กลับมาง่ายๆครับพอมันเจ๊งไปแล้วมันก็กัดระดับราคาที่นิ่งพอสมควรถึงจะกลับมาได้เพราะมันเหมือนเปิดเหมือนไม่เหมือนเปิดหลุมเจาะเปิดง่ายแต่ละมันเปิดง่ายใช่ครับแต่เหมือนถ่านมันยากหน่อยครับเพราะนั้นดูในภาพรวมแล้วราคาน้ำมันขึ้นแหละแต่จะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปกลุ่มโรงกลั่นเองน่าสนใจน้อยเพราะว่าสเปรดจะลดลงกลุ่มปิโตรเคมีก็มีซัพพลายใหม่ๆเข้ามาก็ทำให้สเปรดไม่ได้ดีขึ้นเน้นไปที่ต้นน้ำนะครับก็ไม่ต้องพูดแล้วหลับเลยก็รู้แล้วปตท.สผ.บางกลุ่มก็เหมือนกับที่ประกิจพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่มค้าปลีกเมื่อกี้นี้ชิวเขาก็บอกไปว่ามันไม่เห็นโตเลยคอนซัมชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มนี้มันจะดีไหมโอ้โหผมเห็นว่าเราไม่ดีมาเนี่ยพีขึ้นเอาขึ้นเอานะครับไม่ยอมตกก็ดีหมดสังเกตไหมฮะคอนซัมชันไม่ดีคอนซัมชันไม่ดีแต่ทำไมโอ้โหหุ้นหลังบางตัวอินที่กูดูกลุ่มค้าปิดขึ้นแล้วมันก็ยังขึ้นไม่หยุดถ้ารวมเป็นอย่างนี้จริงคือเขารู้กับมันโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส4ที่ผ่านมาคอนซัมชันไม่ค่อยโอเคก็ดูอย่างก็ดูกิจการไม่สวยไม่ค่อยโอเคแต่นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมันก็เพียงพอที่จะทำใ
เอาลุกหรือว่าผลการเงินงานของกลุ่มรีเทลข้ามวงเนี่ยยังเติบโตได้ในระดับที่ดีแล้วก็ถ้าเทียบปีนี้ปีที่แล้วเป็นปีที่มีมาตรการเหมือนกันก็มีการตอบรับได้พอสมควร อย่างน้อยก็รักษาระดับจากฐานที่สูงได้มันเหมือนกับกลุ่มนี้มันต้องใช้แบบอะไรนะปั๊มหัวใจปึ้งทีตึงทีปั๊มตึงทีที่ไหนผมพูดจริงนะถ้าผมอยากแนะนำแต่กระทรวงการคลังเหมือนกันนะเวลาจะออกนโยบายช็อปช่วยชาติ15,000อย่าออก15,000เลยออกไปเลยว่า 5% ของรายได้ทั้งปีคือคนรวยก็ใช้เยอะๆไปเลยคนที่แล้วก็ลิมิตไปเลยว่าโอเคไม่เกิน15,000เพราะฉะนั้นคนข้างล่างอยากใช้15,000ก็ใช้ไปแต่คนที่แบบมีรายได้เยอะๆใช่ป่ะเขาอยากใช้เยอะไงคือผมใช้เกินทุกทีอย่าง15,000เพราะคนที่ไปใช้คือแฟนผมว่าปีนี้จริงๆอ่ะ2017ถ้าดูจากปัจจัยที่เล่ากันมาดูไม่ดีเลยอ่ะอินเฟลชันก็มาราคาสินค้าก็สูง energy price ก็ขึ้นท่องเที่ยวก็เฉยๆท่องเที่ยวก็โกรธกลายเป็น 3-4% นั่นแหละดิอ้าวแล้วมันในหนังที่ทั้งหมดที่พูดเนี่ยเป็นตัวที่ผลักดันตัว consumption ของเราในช่วง2ปีที่ผ่านมาของชิ้นใหญ่ๆก็ซื้อน้อยเอาแล้วโอ้โหเขาเชียร์คุณกลุ่มค้าปลีกกันอยู่เนี่ยยังไงโอเคก็มาเล่าว่าจริงๆแล้วปีที่แล้วเล่ากันไปโดยซึ่งนะคะปีที่แล้วเป็นปัจจัยที่บวกเยอะenergy cost ต่ำต้นทุนทั้งพลังงานต่างๆต่ำนะคะดอกinflation นะคะเงินเฟ้อก็ต่ำดอกเบี้ยก็ต่ำเป็นบวกทั้ง top line ทั้งรายได้ทั้งค่าใช้จ่ายแต่ว่าปีนี้เรายังมองว่ามันยังไปได้เพราะมี engine ใหม่ๆมาช่วยนะคะก็คืองบกลางปีคุณชิวพูดไปบ้างแล้วว่าจะช่วยคอนซัมชันโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่มันเพิ่มมาแสนกว่าล้านใช่วันนี้ทางครม.แอปพรูฟแล้วนะคะแล้วก็คาดหวังว่าเดี๋ยวจะมีการขับเคลื่อนไปเงินต่างๆจะเริ่มลงไปในพื้นที่แล้วก็กระตุ้นระบบอันนี้เราก็เลยมองว่ามันก็จะช่วยนะคะเรื่องในขณะที่ราคาน้ำมันที่ผมพูดไปว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นน่าจะช่วยสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์ตี้ก็จะไปลุ้นกันที่รายได้เกษตรกรใช่เราไม่ได้มองว่ามันจะดีขึ้นเยอะแต่มันจะไม่ต่ำไปเลยแล้วมีเงินรัฐบาลเข้าไปช่วยอัดฉีดซึ่งเงินก็ไม่น้อย4,000,000,000นะคะก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตประเด็นถัดมาคือเราพอจำได้ไหมคะรถคันแรกเมื่อ5ปีที่แล้วผลักดันกดดันตัวกำลังซื้อพอสมควรยาวนานปีนี้ครบปีที่5มาตรการหมดแล้วภาระการผ่อนก็หมดด้วยเขาไม่ซื้อรถคันที่2จากที่เซอร์เวย์ประมาณครึ่งหนึ่งไม่ซื้อแล้วขอพักก่อนแล้วกันนะแล้วก็คุณชิวก็มีพูดไปสินค้าใหญ่ๆยังตึงอยู่ขอซื้อสินค้าเล็กๆรถก็เป็นแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าภาระตรงนี้หมดว่าเขาคงไม่ซื้อรถใหม่เขาคงจะคือจากที่เราดูข้อมูลในตลาดก็เขาในมีการเซอร์เวย์กันอยู่นะคะว่าประมาณครึ่งหนึ่งน่ะจะไม่ซื้อรถใหม่ภาระการผ่อนไม่มีอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคือรถมันหายไปแล้วอาจจะซื้อใหม่หรืออาจจะเป็นเซฟวี่อะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าจากการผ่อนประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ต้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีคนที่แอพพลายเข้าไปกับมาตรการเนี้ยประมาณสัก 1.1 ล้านคันก็ช่วงนั้นเยอะเหมือนกันเยอะนะถ้าเราดูว่าเฮ้ยภาระแล้วก็ดูจากตรงนั้นเนี่ยโอเคคนซื้อสดอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกก็ต้องมีคนโอ้ยกลุ่มนี้ 80% นะคะ 80% ใช้ไฟแนนซ์เพราะนั้นด้วยอสังหาที่พูดเนี่ยคิดว่าเงินจะเข้ามาในระบบได้อันนี้ก็เลยเป็นตัวช่วยทำให้เรามองว่าการเติบโตในภาพรวมของกลุ่มนี้ปีนี้ถึงแม้ว่าเราจะดูเหมือนว่าภาพมันอาจจะมีปัจจัยลบเข้ามาเยอะท่องเที่ยวก็ไม่ได้ดีซึ่งถามว่าทำไมท่องเที่ยวเกี่ยวเนี่ยค่อนข้างชัดนะคะสำหรับคอนทริบิวต์กับส่วนที่ช่วยในส่วนของ GDP เนี่ยเกือบ 30% นะคะรีเลทกับตัวทัวริซึมหรือการคอนซัมชันของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่มีทัวริสเนี่ยถามว่าจริงๆก็ไม่ได้หายไปนะคะแต่เขาโกลด์ลงก็เป็นภาพที่อยากจะบอกว่ากลุ่มนี้มันก็เลยทำให้มองว่ากลุ่มนี้มันค่อนข้างมี resilience ภาษาอังกฤษภาษาไทยว่าอะไรดีนะพี่คือค่อยๆฟื้นตัวมีอะไรนี้ค่อยๆแบบมองแล้วไม่ถูกค่อนข้างไปได้คือมันมีตัวชดเชยนะคะก็คือการเติบโตเนี่ยยังค่อนข้างมั่นคงครับค่ะแล้วก็เลยทำให้เรามองว่า earning growth ของทั้งกลุ่มที่เราดูกัน14ตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยน่าจะโตได้ปีนี้
ถากตัว impact ที่อาจจะไม่รุ่น Big 4รุ่น BC เนี่ยต่างไปเนี่ยโกรทยังอยู่ 14% กว่าไม่น้อยนะถึงแม้ว่า consumption growth จะเพียงแค่ประมาณสัก 2% กว่าๆ 3% นี่ได้ 14% แต่เราจะบอกว่าถ้าไปดูไส้เราคิดว่าตัวใหญ่ๆอาจจะโกรทได้ไม่เยอะอ่อนๆหน่อย10ต้นๆ10กลางๆแต่ตัวที่ช่วยเสริมขึ้นมาก็จะเป็นตัวที่เราบอกว่าเขามีเลือกสตอรี่การโกรทที่ดีมีแนวโน้มการเติบโตของเออร์นิ่งของกำไรที่โดดเด่นกว่าก็เป็นตัวที่ทางสตรีทที่เราเรียนชั้นต่ำซึ่งก็เป็นธีมที่โอเคมากในแง่ของความมีเหตุและมีผลหนึ่งก็คือต้องไม่ต้องขายสินค้าชิ้นใหญ่สองก็คือเราต้องไปอินกับต่างจังหวัดซึ่ง2ตีมนี้มันก็จะมาเข้ามาสู่ที่ชื่อหุ้นว่าเราจะเลือกหุ้นอะไรดีแล้วก็ใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีปัจจัยสนับสนุนเฉพาะตัวนอกเหนือจากตีมที่เราเล่าไปซึ่งเดี๋ยวมาคุยเรื่องหุ้นในตัวเองแต่ว่าก่อนที่จะไปนอกข้ามกลุ่มค้าปลีกไปมันก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์เล็กๆหนึ่งเครื่องที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของรับเหมาแต่ช่วงนี้เราเห็นว่าราคารับเหมามันดูแบบต่ำๆอะไรเรื่องๆแต่ว่ากลุ่มนี้มองยังไงคือกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่จริงๆเราต้องยอมรับว่าราคาหุ้นดาวไทยแบบนี้ใช่ไม่ขึ้นเลยแต่สตอรี่ก็ยังไม่จบก็คือรัฐบาลครับอาจีโปรเจกต์ยังมีวันนี้ก็มันก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆนะคะเดือนที่แล้วมีผลประมูลไปปีนี้เดี๋ยวเดือนนี้ก็อันนี้เดือนมกราคมเข้าใจว่ากุมภาก็จะมีประมูลอีกเป็นทางกู้5เส้นนะคะก็โอ้เยอะเหมือนกันนะทางคู่5เส้นเส้นละประมาณ10,000 กว่า 20,000นะคะก็พวกเราก็คือในเซกเตอร์ละหมักเนี่ยเรา cover มี2กลุ่มเล็กๆย่อยๆคือกลุ่มที่เป็นคอนแทคเตอร์เล็กๆโฟกัสงานต่างประเทศพวก EPC อะไรพวกเนี้ยแล้วก็อีกกลุ่มก็คือพวกคอนแทคเตอร์รายใหญ่ๆที่โฟกัสงานรัฐบาลนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองง่ายๆเราชอบกลุ่มที่โฟกัสงานรัฐบาลอยู่แล้วตอนนี้เราเลือกเราชอบCK เราชอบสเต็กนะคะเราคิดว่าโอกาสที่เขาจะได้งานค่อนข้างสูงและต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเราคิดว่าราคาหุ้นที่มันตอบรับมาเนี่ยมันระดับหนึ่งมันต้องการคาตาลิสต์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็อีกอันนึงเพรสเชอร์ก็คืออาจจะมีเรื่องของต้นทุนอยู่บ้างราคาน้ำมันขึ้นราคาเหล็กขึ้นแต่ว่าเราคิดว่ามันอยู่ในวิสัยที่สามารถบริหารจัดการได้เพราะมันไม่ได้ขึ้นเร็วเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ราคาหุ้นอาจจะไม่ได้แข็งอะไรมากนะคะก็คงเราคิดว่าในกลุ่มสำหรับกลุ่มนี้นะคะคิดว่าถ้าตลาดมีการ correction โอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะใช่เป็นโอกาสนะคะในการเข้าไปสะสมครับผมก็งานสัมมนาดีๆครับจบไปแล้วทั้ง2ช่วงใช่แล้วนะครับทั้งช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่2นี่ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ช่วงแรกว่าสนุกนะคุณกวีซัดกันโอ้โหเต็มที่เลยช่วงที่2นี่เราได้หุ้นดีๆเราได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วการที่เราจะดึงเอาภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมาลงมาที่ตัวหุ้นมันต้องมีความเชี่ยวชาญมันต้องมีความเข้าใจเพราะว่าปัญหาคือหลายคนก็ถามผมนะพอบอกเพิ่งจะเป็นนักทุนหน้าใหม่เนี่ยหุ้นหลายตัวยังไม่รู้จักเลยรู้จักแต่หุ้นธนาคารรู้จักหุ้นพลังงานความจริงแล้วถ้าคุณรู้จักหุ้นทั้งหมด6-700ตัวฮะ5-600ตัวก็พอคุณจะได้เลือกถูกไงว่าตอนนี้หยิบหุ้นยังไงก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าท่านอยากจะดูสัมมนาดีๆนะครับก่อนที่จะมีออกมาเทปแบบนี้ครับต้องเชิญชวนทุกท่านมาเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับสัมมนานี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวอย่างมีอีกหลายๆสัมมนามีอีกหลายๆกิจกรรมที่ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจัดให้กับลูกค้าครับทุกท่านครับผมนะครับนะครับรายละเอียดก็โทรติดต่อได้นะ026960011ครับนะครับเช่นเดิมนะครับก็ก่อนที่จะชมจะจบไปนะครับอยากติชมรายการเรานะครับก็ได้หลายช่องทางทาง Twitter นะครับก็ @คู่หูครับครับ @khuhuu ครับแล้ว Facebook นะครับคู่หูขีดกลาง K Security นะครับแล้ว Facebook ส่วนตัวนะครับมาเดินพบสงเคราะห์ของผมกวีชูกิจเกษมครับก่อนจบรายการเช่นเดิมนะครับขอให้นักทุนทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ